ไม่รู้ว่ะฉันเข้ากล้องนะนี่เหรอ80คนดูแล้วมี2คนดูครับ1มีแจกแน่นอนครับเออเสียมาแล้วสวัสดีครับคุณเพชรดำครับสวัสดีครับผมก็ดูเรื่อยๆว่าสวัสดีไม่เห็นอะไรกลับที่นี่คุณเพชรดำครับทำไมผมไม่เห็นหัวคุณล่ะครับคุณเพชรดำสวัสดีครับเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยคุณเอาอะไรมาหลอกขายประชาชนเขาหรือเปล่าครับคุณเพชรดำไม่ได้หลอกขายครับผมไม่ได้หลอกขายเลยครับมีแต่พระแท้ครับพระแท้ครับคุณถ้าไม่แท้มีคืนเงินครับจ่ายค่าตกแต่งด้วย10,000 บาทครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณเคยเอาพระปอมาให้ผมอ่ะคุณเดี๋ยวก่อนเอาดีตอนนี้ไม่ปลอมครับตอนนี้ไม่ปลอมครับมันเสียชื่อตัววงตระกูลนะคุณไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะตอนนั้นผมวิ่งผ่านท่าประจำบ่อยครับสมมติครับผมเห็นเขาขายเนี่ยหลวงปู่หมุนคุณเนี่ยหลวงปู่หมุนคุณยังอยู่นี่เลยเนี่ยหลวงปู่หมุนของจริงครับของแท้ครับของแท้ครับฮะหลวงปู่หมุนของแท้ครับผมของแท้นะแล้วมีพระอะไรบ้างครับเนี่ยครับรับประกันของแท้ครับผมมีพระอะไรบ้างมีพระอะไรบ้างมีหลวงพ่อเฉลิมครับหลวงพ่อพัฒแล้วก็หลวงพ่อรวยครับมีเลทด้วยครับมีเลทด้วยเหรอครับผมเหรอเลทด้วยครับเอ้ยวันนี้เน็ตคุณดีเน็ตคุณไม่กระตุกเลยวันนี้คุณเน็ตคุณดีมากเลยคุณเพชรดำ Wi-Fi ครับใช้ Wi-Fi ครับโอ้สุดยอดประมาณสมัครวันละ9 บาทครับจะบอกครับไม่ต้องมีตังค์ครับผมได้ข่าวผมไปได้ข่าวมาบอกว่าเอ้ยคุณเดี๋ยวนี้กลับไปที่พิบูลกลับไปที่อุบลใช่ไหมครับผมใช่ไหมโอ้ผมได้ข่าวมาเขาบอกว่าคุณปั๊มเหรียญเองหลังบ้านนี่จริงป่ะฮะจริงไหมข่าวนี้ครับข่าวนี้ครับข่าวยังไม่กองครับตอนนั้นครับผมนี่รับมาจากวัดครับอ๋อปั๊มไม่มีปั๊มเองแน่นอนครับเอามาจากวัดหรือเปล่าครับเอามาจากวัดหรือเปล่าเอามาจากวัดแน่นอนครับแล้วก็แกะจากกล่องเลยครับคุณทำกล่องเองได้หรือคุณเก่งนะเดี๋ยวนี้นะอันนี้เพื่อนทำครับเพื่อนทำครับอ๋อโอเคคนดูกี่คนแล้วเนี่ยอะไรนะครับคนดูกี่คนแล้วคนดูกี่คนแล้ว184 คน184ครับไม่ขึ้นเหรอครับ189ครับผมผมฝากหน่อยนะครับผมฝากทุกๆคนหน่อยนะครับถ้าเกิดทุกคนจะกรุณานะครับผมขอกราบผมยกมือไหว้2มือไม่ได้ผมขอยกมือไหว้ทุกคนเลยนะครับขอความกรุณาทุกคนนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับครับถ้าเกิดเขาขายได้ที่เนี่ยเห็นนะพระที่อยู่ข้างหน้าเขาน่ะถ้าเขาขายได้เขาก็จะไม่เป็นภาระของผมนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนขอความกรุณานะครับขอความกรุณานะครับใครที่เป็นแฟนคลับเพชรดำแฟนคลับเพชรยินดีนะครับที่คนที่เป็นแฟนคลับเพชรดำแฟนคลับเพชรยินดีนะครับช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์นะครับผมรับประกันว่าพระทุกองค์เป็นพระจริงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพระแท้ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นพระปลอมองค์ไหนมาเอากับผมนะครับเป็นมาเอากับผมนะครับผมผมก็จะไปฟ้องมันต่ออีกทีนึงจ่ายค่าตกแต่งให้ด้วย10,000 บาทครับผมถ้าพระปลอมครับยินดีเป็นเงินครับถ้าเป็นพระปลอมจ่ายค่าตกแต่งให้10,000 บาทนะครับผมแล้วคุณมีตังค์ที่ไหนคุณจะไปให้เขา10,000ในตัวคุณยังมีถึง500ด้วยตอนนี้ขายวัวแล้วครับถ้าเจอภาพปลอมต้องขายวัวแล้วครับแต่ว่าเรารับประกันเป็นพระแท้แน่นอนครับผมเตรียมไว้มารับประกันแล้วครับออกมาจากวัดแน่นอนนะครับไม่ได้ปั๊มหลังบ้านอย่างที่เขาลือกันไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนั้นขาวไม่กองครับอันนั้นขาวไม่กองครับนี่คนดูเท่าไหร่แล้วผมไม่เห็นตัวเลขเลยอ่ะ271 คนครับกี่คนแล้วนะ271 ครับ271เดี๋ยวผมแชร์ให้อีกครับขอบคุณครับขอบคุณครับอีกเบิร์นหนึ่งอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวมีแฟนคลับเพชรดำเขาอยากคุยด้วยอ่ะแฟนคลับเพชรดำคุยบอกช่วยบอกให้กดไลค์กดแชร์ให้เพชรดำหน่อยเพชรดำทำมาหากินกดไลค์กดแชร์ให้เพชรดำด้วยนะครับเพื่อเพชรดำจะได้กลับครับในเร็วๆสวัสดีค่ะเถินเขาเถินเขาเหรอเขาเอาพระมาประมูลไงใช้ประมูลหรือใช้อะไรเดี๋ยวปิดอีกแป๊บนึงประมูลครับประมูลติดต่อครับปิดด่วนปิดด่วนครับเขาปิดด่วนไม่รู้ว่าจะได้หรืออะไรนี่ลุ้นให้ลุ้นเองเลยครับหรือว่าจะแจ้งเปิดก็ให้เลยครับ
อย่างนั้นงั้นคุณโชว์ให้ผมดูสักอันสิว่าวิธีการทำของคุณทำยังไงได้ครับได้ครับโชว์ดิว่าทำยังไงประมูลยังไงลองผมจะดูไงผมจะดูว่าคุณทำแล้วคุณไปหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าไม่หลอกครับไม่หลอกครับโอเคงั้นผมจะดูเนี่ยจะนั่งดูอ่ะเชิญสมมติจะเปิดเลขไหนครับบอกได้เลยครับเดี๋ยวผมหยิบให้ครับเอาต้องให้เขาปิดดิต้องให้คนที่เขาเข้ามาดูปิดดินี่จะนั่งดูไงอ๋อโอ้ยไม่มีคนปิดครับมีว่าดักยังไม่ได้เริ่มไงเริ่มดิฮะเริ่มครับเดี๋ยวผมรอดูอยู่ครับวันนี้มาทุ่มหนึ่งเลยฮะวันนี้มาเร็วตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานมาดึกเมาแล้วนะครับเมื่อคืนเมาแล้วนะครับวันนี้มาเร็ววันนี้ไม่โอเคเชิญครับเชิญเลยครับผมจะดูคุณครับนะครับไหนไม่มีคนเล่นกับคุณเลยคุณเพชรดำครับผมไม่มีคนเล่นกับคุณเลยครับคุณเพชรดำครับไม่มีคนเล่นสงสัยกับราคาหนักไปเท่าไหร่ปีเท่าไหร่อ่ะเริ่มเท่าไหร่650ครับ650ครับผมแล้วก็คือแล้วก็สุ่มเอาอย่างนี้เหรอใช่ครับสุ่มลุ้นเนื้อเลยครับจะได้เนื้ออะไรแต่ว่าถ้าได้เนื้อเงินเนี่ยคุ้มเลยครับเพราะว่าเขาก็เล่นกันอยู่หลายพันอยู่ครับเนื้อเงินครับถ้าเกิดมีเนื้ออะไรบ้างมีเนื้ออะไรบ้างคิดว่ามีคนปิดประกาศคือเสียงครับผมมีเนื้ออะไรบ้างตอนนี้มีพระเนื้ออะไรบ้างมีเนื้อจับมีเนื้อเงิน2มึงยังไม่รู้เลยพระมีเนื้ออะไรบ้างมึงเป็นพ่อค้าผมก็ไม่รู้ครับวันแท็กแล้วใส่กล่องผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามีเนื้อเงินอยู่ครับของหลวงพ่อพัฒน์กับมีเด็กมีทองเลยครับมีทองแท้อย่างที่ผมเอาไปหลอกขายเขานะครับมีทองแดงใช่ไหมมีทองแดงมือใหม่ครับมีทองแดงใช่ไหมอะไรนะครับผมมีพระแล้วมีทองแดงเนื้อทองแดงมีไหมมีครับมีครับเนื้อทองแดงมีอะไรอีกเนื้อกระด้างเนื้อคาติงมีเนื้ออะไรครับเป็นยังไงทองแดงซาตินอาปาก้าทองแดงซาตินอาปาก้าเนื้อเงินเด็ดผู้รวยครับตกอ่ะเนื้ออะไรแพงสุดเนื้อเงินแพงสุดครับเนื้อเงินแพงสุดเนื้อเงินแพงสุดครับเนื้อเงินแพงสุดครับเล่นกันเท่าไหร่เนื้อเงินเล่นราคากันเท่าไหร่ราคาในตลาดได้ครับประมาณ 4-5,000 ครับเนื้อเงินครับเฮ้ยพูดเป็นเล่นพูดจริงพูดเล่นอ๋อแสดงว่าสมมุติว่าเราปิดราคา600บาท700บาทแล้วก็ไปลุ้นเอาว่าจะได้เนื้ออะไรอย่างเงี้ยเหรอถูกแล้วเสียงดังมากเลยเสียงซ่ามากเลยนี่มีคนปิดแล้วมีคนปิดเบอร์4ป่ะเบอร์4ใครวะคักแชทเลยบอกว่าคักแชทเลยคักแชทเท่าไรครับพี่ดำก็รอตอบอยู่ไงครับผมรอตอบอยู่ครับพี่เบอร์4เบอร์20เดี๋ยวเปิดพี่ให้ผมเปิดเลยไหมครับเปิดเลยเบอร์4เบอร์20ไปแล้วครับ2ตอบครับเบอร์4กับเบอร์20ปิดเลยครับเบอร์4กับเบอร์20เขาต้องโอนตังก่อนเนี่ยเขาต้องโอนตังก่อนที่จะเปิดถูกป่ะเบอร์4กับเบอร์20ครับของพี่อะไรครับเบอร์4กับเบอร์20ออกครับให้เขาโอนตังก่อนครับผมต้องให้เขาโอนตังก่อนจะเปิดโอ้ชีวิตกูนี่นะครับผมฝนตกต้องให้เขาโอนตังต้องให้เขาโอนตังก่อนที่จะเปิดกล่องว่าเป็นพระได้ครับใช่ครับเออมึงอย่าโง่ดิครับเดี๋ยวเขาโอนตังก่อนครับเออต้องเขาโอนตังก่อนแล้วค่อยเปิดก็ออกว่าเป็นพระอะไรนี่ครับโอเคโอ้ชีวิตเนี่ยครับชีวิตผมเนี่ยครับเห็นไหมครับประคับประคองมันทุกอย่างเนี่ยพ่อค้ามือใหม่นะครับขอโทษทุกคนด้วยพ่อค้ามือใหม่นะมือใหม่เพิ่งหัดอ่ะนี่พี่สายมา
พี่อ่านมาปิดเบอร์43เนี่ยเบอร์43ด้วยครับเบอร์43แชทมานะครับทักครับใครจะปิดช่วยเลยครับทักแชทเลยหนูเอาเมมไปให้ติ๋งเลยเนี่ยติ๋งอยู่เนี่ยเอาเมมแล้วเอาเมมใช่ๆๆทักแชทเลยทักแชทเลยเบอร์11ก็มีครับเบอร์11มีครับอ่ะใครปิดเบอร์อะไรบ้างทักแชทไปครับพ่อค้าไม่ค่อยรู้เรื่องครับเดี๋ยวผมช่วยพ่อค้าเองอ่ะทักแล้วไม่ตอบลูกเพจอ่ะเฮ้ยทักแล้วไม่ตอบลูกเพจเขาบอกพ่อค้ามือใหม่ครับผมวันนี้วันที่2ครับวันแรกเอานะครับป้ายาทำไมครับก็เลยเชียร์พี่อันครับวันที่2อาจจะช้าหน่อยอาจจะช้าหน่อยให้อภัยเขานะฮะอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีใครปิดเบอร์อะไรบ้างบอกสิช่วยเพชรดำดูหน่อยว่ามีเบอร์อะไรบ้างมีคนปิดเบอร์7ครับคนนึงครับที่เขาปิดเบอร์7คนนึงครับโอนตังค์นะครับปิดแล้วโอนตังค์เดี๋ยวผมให้บัญชีให้พี่จะแจ้งเปิดนะครับเบอร์ละ650ใช่ไหม650ส่งฟรีครับ650ส่งทั่วประเทศ650ส่งฟรีทั่วประเทศ650ครับทั่วประเทศ650ส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับโอเคครับโอเคอ่ะนะครับเอากับมึงอ่ะเอานะครับอ่ะพี่อันทักไปแล้วเนี่ยพี่อันเนวดายเนี่ยดูดิไอ้จอนพี่อันเนวดายเขาทักแล้วเนี่ยครับผมพี่อันเนวมึงก็ไม่ได้ยินเสียงกูพี่อันเนวดายอ่ะพี่อันเนวดายเขาทักไปแล้วเนี่ยเขาปิดให้มึงเนี่ยไม่ได้ยินเลยครับฝนตกครับจอมเติมเสียงเลยโอ้ชีวิตกูนะเมื่อวานนี้มันเน็ตก็ไม่ดีวันนี้ใต้ฝนก็ตกมึงไม่เหมาะกับการเป็นพ่อค้านะกูว่าเนี่ยจริงชีวิตก็รันทดครับผมก็ยังมาตกอีกครับเพราะซ้ำกรรมซัดครับไอ้จอนครับผมมึงมานั่งใกล้ๆโทรศัพท์มึงมานั่งใกล้โทรศัพท์ครับนี่มึงหยิบโทรศัพท์มาอ๋อได้ครับได้ครับเออแล้วมึงเอาโทรศัพท์ถือไว้ใกล้ๆมือมึงเนี่ยใกล้ๆเพราะคนที่เขาฟังมึงก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะมึงอยู่ไกลครับผมเอออย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเข้าใจยังเข้าใจแล้วครับมีคนทักไปแล้วมีคนทักไปแล้วมีพี่อั๋นทักมาเยอะเลยอ๋อได้เขาทักไปแล้วพี่ปิดอะไรบ้างเออเพื่อนตอนนี้เบอร์11ออกเบอร์4ออกเบอร์20ออกครับโอเคอ่ะดึงออกมาเอ้ยครับดึงออกมาขออนุญาตออกไว้ครับครับผมมีใครปิดเบอร์ไหนครับชื่อเบอร์เนี่ยครับเบอร์76532เนี่ยครับคือเหลือทุกเบอร์ มึงไม่ต้องมาไล่เบอร์หรอกตอนนี้เหลือทุกเบอร์ใครชอบเบอร์อะไรปิดมาใครชอบเบอร์อะไรปิดมาได้เลยครับใครชอบเบอร์อะไรปิดมาครับใครชอบเบอร์อะไรปิดมาครับเบอร์ละ650บาทครับครับผมเบอร์ละ650บาททั่วประเทศส่งฟรีทั่วประเทศถูกไหมครับครับครับใช่ครับส่งฟรีหลวงพ่ออะไรบ้างมีหลวงพ่ออะไรบ้างไล่ทีสิมีหลวงพ่อเฉลิมครับหลวงพ่อพัดแล้วก็หลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อเฉลิมรุ่นอะไรหลวงพ่อเฉลิมรุ่นอะไรรุ่นอะไรจ๊ะรุ่นชนะจนครับหลวงพ่อเฉลิมรุ่นชนะจนใช่ไหมครับครับหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยรุ่นไรหลวงพ่อรวยรุ่นไรหลวงพ่อรวยเป็นเลดครับหลวงพ่อรวยเป็นเลดอ่ะเบี้ยพี่อ่านหลวงพ่อรวยเป็นเลดรุ่นบูชาครูครับผมพี่อ่านบอกว่าปิดเบอร์43ส่งเลขบัญชีครับเพชรดำเนี่ยเขาบอกเลยครับโอเคครับแอดมินรีบทำงานนิดนึงโอเคพ่อเฉลิมจับมีเครื่องเดียวครับหลวงพ่อเฉลิมครับหลวงพ่อเฉลิมมีหลวงพ่อเฉลิมหลวงพ่อรวยแล้วก็หลวงพ่อรวยเป็นเลดครับแล้วก็หลวงพ่อพัดครับรุ่นอะไรครับหลวงพ่อพัดรุ่นโชคดี3ครับรุ่นโชคดี3นะครับครับผมรุ่นโชคดี3หลวงพ่อรวยเป็นเลดถูกไหมครับใช่ครับโอเคปิดละ650บาทหลวงพ่อเฉลิม
หลวงพ่อเฉลิมอ่ะ3หลวงพ่อปิดแล้ว650บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับผมมีกี่เบอร์ครับมีถึงกี่เบอร์ครับเลขอะไรบ้างครับมีถึง64 6เบอร์1ถึง64ครับมี6เบอร์1ถึงเบอร์64ครับผมตอนนี้ออกไปได้กี่เลขครับออกไป3ครับ11ปิด11เลขปิด11ครับ11ออกอีกแล้ว1ครับฝากดูเบอร์ที่ออกไปแล้วมีอะไรบ้างตอนนี้มีเบอร์อะไรบ้าง4 11 11เอาไว้ครับอ๋อเนี่ยตอนนี้เปิด11ครับ11ออกแล้วครับ11ออกแล้วมีอะไรอีกครับครับ43ของพี่อั๋นมั้ยครับใช่มั้ยครับจอดไอ้จอนครับผมมึงปักหมุดเลขบัญชีดิว่าเลขบัญชีอะไรมึงปักหมุดเลยอ๋อครับปักหมุดไว้ตรงเนี้ยตรงคอมเมนต์เนี่ยปักหมุดไว้เลยว่าเลขบัญชีอะไรเลขไม่ใช่ปักปังหมดเลยนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวกำลังปักหมุดให้ครับนี่นะครับผมเสียโบ๊ทบอกมันอ่านคอมเมนต์ด้วยครับอ่านด้วยจันครับขอโทษครับคือผมต้องขออภัยแทนลูกน้องผมด้วยนะครับพอดีมันไม่เคยขายของเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับไม่เคยเป็นพ่อค้ามาก่อนนะครับวันนี้ผมเลยต้องเข้ามาช่วยเขาเพราะว่า